สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้าเต็มจอเลย ทำไมต้องเต็มจอวันนี้แย่เลยลุงขณะนี้กำลังเตรียมตัวเดินทางเข้ากรุงเทพก็เลยฉุดละหุกตอนนี้อยู่ที่สนามบินนี่เองครับอยู่สนามบินเชียงตอนนี้ออกมาที่พื้นที่ที่ไม่ค่อยจะมีแสงก็ได้อันหน้าใส่แสงซะหน่อยเอาไม่ทราบเหมือนกันว่าสุ่มเสียงได้คะแนนเพียงใดลุงไม่รู้ก็แล้วกันรู้แต่เพียงว่าพูดห่างจากหน้าจอนี่ประมาณสักไม่ถึงคืบนะเสียงได้แค่ไหนก็ไม่ทราบนะคงใช้เวลาไม่มากนะครับอย่างนั้นก็ทักทายกันนะรู้ว่าหลายท่านหลายคนกำลังหนังบ้านเสพติดเสพติดหน้าจอใจไวคนมันเสพติดซะแล้วลุงก็เสพเหมือนกันเสพติดเหมือนกันลุงพอๆกันต่างฝ่ายต่างเสพติดนะวันนี้นึกได้อะไรเนาะครับกลางวันกลางวันก็นึกได้แต่ตอนนี้ก็ไม่จำซะอีกแล้วลุงนี่มันประเภทปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอนะให้ทราบเลยย้ำลุงหนึ่งประเภทปัจจุบันคือประเภทนาทีนี้วินาทีนี้เวลาจะนึกทำอะไรนึกได้อะไรถ้าไม่จดบันทึกเอาไว้ก็หายเลยล่ะเป็นงั้นทุกทีเลยนะพอดีวันนี้ปากกากับกระดาษมันอยู่ห่างจากตัวมากเกินไปหน่อยนะก็เลยไม่ได้จดบันทึกเอาไว้เวลานึกอะไรได้ลุงเป็นคนที่แปลกถ้าอะไรไม่เข้าหูก็ไม่รู้มันไปรู้อีกเรื่องนึงเวลามันไม่มีอะไรเข้าหูนะมันไปรู้อีกสิ่งนึงสิ่งนั้นก็ไม่รู้จะบอกใครก็ไม่ค่อยจะได้คุยกับตัวเองให้เองนะประมาณนั้นครับแต่พอเวลามันเข้าหูเข้าตาบ้างเนี่ยตรงนั้นมันจะปึ๊บปั๊กขึ้นมาทันทีเลยถ้าไม่จดบันทึกเอาไว้จบข่าวเลยนะ5 นาที10 นาทีผ่านไปก็ไม่จำเลยมันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งไปเลยนะให้รู้ไว้ก็เรียกว่าธรรมชาติของลุงก็แล้วกันนะอย่าไปคิดอะไรมันมากธรรมชาติลุงเป็นอย่างนั้นเห็นไหมนึกไม่ได้ละเมื่อนึกไม่ได้มันก็ไปต่อไม่ได้ใช่ไหมมันไม่เหมือนอยู่นั่งกล้าวอยู่นั่งกล้าวอย่างน้อยที่สุดมันก็มีเวลาได้จดบันทึกเอาไว้ใช่ไหมล่ะนิดหน่อยเล็กๆน้อยๆอีกอย่างนึงแล้วก็มีสมุดบันทึกของเราอยู่แล้วไม่มีแล้วก็งัดมาใส่ก็จบเลยงัดมาใส่ก็จบเอามาเพื่อไม่ให้เสียรังวัดวันนี้ลองฟังดูดีๆฟังเล่นๆแล้วจะไปกี่คุ้งน้ำกี่กิโลเมตรกี่วันกี่เดือนก็ตามทีไปไหนก็สุดไป
แต่เวลาขากลับมันจะกลับมาหาอะไรเนี่ยเท่าที่นึกได้ในขณะนี้ก็คือมนุษย์เราเนี่ยมันก็คือเรื่องกายของเราเรื่องใจของเราแล้วก็เรื่องจิตของเราเรื่องจิตกับเรื่องใจเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ในยะที่หนึ่งมันทับซ้อนกันอยู่ใจกับจิตมันซ้อนทับกันอยู่เพราะฉะนั้นบางทีบางท่านเคยไปได้ยินใครพูดใครจาเรื่องจิตเนี่ยไม่นานนักก็อ้าวกลับมาหาใจกันแล้วมันซ้อนทับซ้อนกันอยู่มันยากที่จะแยกขาดออกจากกันได้โดยสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์นั่นคือในยะที่หนึ่งที่มันยากเอาล่ะในยะที่สองพอเวลาพูดเรื่องจิตมันก็มีบอกเข้าถึงไม่ได้หรือว่าได้แค่ภาษาถ้าได้แค่ภาษาโดยไม่มีสภาวะในเรื่องของปฏิบัติเข้าสู่พระธรรมในระดับต่างๆโดยจิตมันก็ไม่สามารถที่จะไปล่วงรู้สิ่งอื่นๆได้ให้สมบูรณ์และบริบูรณ์สรุปจิตนะก็คือภาษาธาตุแท้ของภาษาที่นี่แปลว่ามันเกินภาษาเนาะเกินภาษาตัวนี้ก็ลุงก็พูดเสมอนะครับว่าสิ่งที่มันแทนภาษาตัวนั้นคือความสว่างจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาขณะที่หลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดด้วยใช่ไหมไอ้ตรงนี้แหละที่มันลึกซึ้งจะบอกว่ากี่มิติล่ะจะมิติอะไรบางผู้คนก็พูดไปถึง3มิติบ้างบางผู้คนก็พูดไปถึง5มิติมิติที่5บ้างประมาณนั้นสรุปลงนะฮะถ้ากายใจจิต3คำนี้ถ้าได้รู้และเข้าใจโดยแจ้งแยกแยะแยกย่อยได้คงไม่ต้องไปหาเรื่องของมิติใดๆผมว่านะไปหามิติมันก็ไปได้ลุงอธิบายได้นั้นนะฮะ 4-5 มิติเนี่ยสบายเหลือเกินในรูปของมิติถ้าจะมีการสรุปเอาไว้พอคร่าวๆไม่ใช่สรุปคร่าวสรุปเลยนะครับว่าจิตจริงๆก็คือธาตุรู้นั่นเองมันรู้ของมันเองอ่ะคือรู้ก็รู้เลยแหละครับไม่รู้ก็ไม่รู้เลยล่ะเรื่องจิตนะไอ้ตรงนี้มันคาบเกี่ยวกันระหว่างทำท่าจะรู้นี่ทำท่าจะรู้กับรู้นี่ไอ้ตรงนี้แหละครับโอ้โหโยมมันหลุดพอเวลาเท่าท่านจะรู้เอ้าหลุดกลายเป็นไม่รู้อีกแล้วโอ้ความไม่รู้เนี่ยกับคำว่ารู้เนี่ยมันอยู่แค่คนละด้านจริงๆถ้าไปเจอด้านรู้ก็รู้จริงๆรู้อย่างหมดจดรู้เกินรู้รู้แสนรู้รู้จนกระทั่งไม่มีอะไรจะให้รู้อีกแล้วอ่ะมันรู้หมดรู้เรื่องอะไรตัวเองว้าวรู้อะไรมันก็รู้ทุกสรรพสิ่งกันแล้วกันพูดถึงอะไรมันรู้หมดอ่ะอะไรทำนองรู้เรื่องของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้การเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปรู้การเกิดการดับดีแล้วมาถึงนี้ฮะพูดถึงการเกิดการดับฟังให้ดีนะครับมันมีภาษาในตลาดสดตลาดแห้งใช่ไหมพูดแล้วก็นึกได้นะมันมีภาษาในตลาดสดตลาดแห้งคำว่ากดดึงดูดกดดึงดูดมันก็แปลว่ามันทั้งดึงมันทั้งดูดนะเนาะดึงลองออกอากัปกิริยาแอคชั่นทำท่าดึงสิครับสมมติว่า
มีควายอยู่สนามหญ้าเอาเชือกไปคล้องคอควายแล้วก็ดึงเข้าหาตัวดึงช้างดึงม้าดึงรถกำลังจอดนิ่งอยู่คำว่าดึงผมเข้าใจคำว่าดึงนะฮะดึงสิ่งของที่อยู่นอกกายเราเข้ามาหาตัวเราดึงอะไรดึงลิงก็ได้ใช่ไหมดึงลิงอะไรก็ได้ดึงเข่งก็ได้ดึงกะละมังมาก็ได้ในคำว่าดึงนั้นเข้าใจคำว่าดึงให้เรียบร้อยแล้วกลับมาคำว่าดูดที่ไหนดูดมันคืออะไรดูดเอาปากดูดดูดมันก็แปลว่าดูดสิ่งที่อยู่นอกตัวเราเข้ามาหาตัวเราใช่ไหมดูดใช่ไหมดูดลมดูดอะไรล่ะดูดกาแฟใช่ไหมดูดน้ำใช่ไหมนึกออกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นดูดกับดึงมันก็คือความหมายเดียวกันนั่นเองใช่ไหมกฎของแรงดึงดูดใช่ไหมมันจะเป็นกฎได้ไงวันเนี่ยใช่ไหมฮะใช่นะเอากลับใหม่กฎของแรงดูดผลักตัวนี้เห็นไหมดูดผลักเห็นไหมดูดก็คือเข้ามาผลักก็คือออกไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นท่านอยู่หน้าจอที่เรากับกฎแรงดึงดูดที่อยู่ในตลาดสุตระแห้งถามว่าท่านเข้าใจเพียงใดผมเข้าใจขนาดไหนก็เราสู่ฟังแล้วใช่ไหมล่ะทีนี้กลับมาถึงดูดกับผลักไอ้ดูดกับผลักนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายกว่าเยอะเลยแต่การเข้าถึงมันยากอ่ะดูดกับผลักอย่างเช่นมีเพื่อนคนนึงเดินคู่กันถ้าจะดึงเอาเพื่อนเข้ามาหาตัวแล้วก็มือเกี่ยวคอเพื่อนแล้วดึงเข้ามาใช่ไหมก็แปลว่าดูดใช่ไหมล่ะดูดเข้ามาผลักแต่ทีนี้ก็มือเราเนี่ยผลักเพื่อนออกไปใช่ไหมมันกลายเป็นการดูดกับผลักเห็นชัดไหมครับดูดกับผลักไอ้ตัวดูดกับผลักตรงนี้แหละพูดยังไงมันก็เข้าใจตรงนั้นแหละด้วยภาษาเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับรวมทั้งแสดงทั้งอากัปกิริยาด้วยนะฮะแต่สิ่งที่มหัศจรรย์พันลึกเดี๋ยวนะให้กดแรงดูดกับแรงผลักตรงนี้นะครับมันอยู่ในบริบทของทางด้านภาษาฟิสิกส์ด้วยนะฮะฟิวชั่นกับฟิชชั่นแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นแอคชั่นดึงคือดูดเข้ามาแล้วก็ผลักออกไปนะแอคชั่นรีแอคชั่นคือการสะท้อนกลับนั่นเองคำว่ารีก็แปลสะท้อนกลับนะรีแอคชั่นมันก็จะเข้าขายทางด้านภาษาฟิสิกส์เข้าไปด้วยนะครับฟิวชั่นกับฟิชชั่นทีนี้มันภาษามันเข้าใจง่ายแต่มันมีสภาวะหนึ่งไม่รู้จะเอาภาษาอะไรสิ่งนั้นถ้าเป็นภาษาฟิสิกส์เขาจะเรียกว่า singularity เอาละสิงานเนี้ยอันนี้จะบอกว่าดูดผลักไหมมันจะบอกว่าดูดผลักมันก็ไม่ผิดขยำขยี้มันก็ไม่ผิดทีเนี้ยนึกซะว่าเรากำลังอะไรล่ะมีเตามีหม้อใช่ป่ะล่ะแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปใส่ข้าวใส่แล้วคนเนี่ยคนให้เละเลยเนี่ยคนเลยคนเนี่ยการคนไปคนมาคนย้อนคนกลับไปมานะนั่นคือลักษณะคำว่า singularity จะว่าไปมามันก็คือดูดผักก็พอได้นะครับคุณอะไรคนเวียนขวาเวียนซ้ายเนี่ยมันก็ถือว่าดูดผักได้แต่ทั้งหมดก็อยู่ในกะละมังอยู่ในอ่างเห็นไหมฮะอยู่ในวงล้อมทั้งหมดเลยลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่า singularityภาษาพุทธศาสตร์ก็เรียกว่าทุกขังนะครับมาแล้วทุกขังนะครับภาษาทุกขังเห็นไหมพอเวลามันเกิดภาวะทุกขังเนี่ยถามว่าไม่นานนักมันจะแตกเปรี้ยงโคร่งเป็นอนิจจังนะครับ
แต่กดแรงดึงดูดเนี่ยมันไม่ได้อะมันไม่มีมันไม่มีบริบทนี้เข้ามาใส่เลยนะถ้ากดแรงดึงดูดจะไม่มีบริบทคำว่าทุกขังอันนี้จังจะไม่มีภาษานี้เข้ามาทดแทนได้เลยเห็นไหมครับฝังทันไหมเนี่ยใช่ไหมฮะนี่ขนาดพูดอยู่ใกล้จอขนาดนี้นะตาเนี่ยจอๆอยู่แล้วนี่วันนี้ลุงว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงด้วยเพราะว่าสถานที่นี้เขายังให้เติมเชื้อเพลิงอยู่นะครับตอนนี้อยู่นอกอาคารของเชียงใหม่อยู่นะครับนอกอาคารสนามบินเข้าไปในอาคารก็ห้ามเติมเชื้อเพลิงหวังว่าท่านที่อยู่หน้าจอจะรับฟังทันนะตอนนี้เนาะทีนี้กลับมาถึงทางด้านท่านใดที่มีคำถามไหมฮะผมก็ดูหน้าจออยู่นะจะมีคำถามไปมาไหมขออนุญาตสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันค่อนข้างจะละเอียดกว่าจริงพูดมาแล้วก็พูดได้แหละทีนี้ฮะก็มีปัญหาหลักๆขอให้นึกขึ้นมาได้เถอะนึกขึ้นมาได้วันไหนผมต่อยาวเลยนะครับไปพัวพันกันทุกเรื่องโดยความโดยคำที่บอกว่าถ้าแต่ท่านรู้จริงๆนะฮะมันจะไปได้ทุกเรื่องมานั้นนะครับไม่มีอะไรย้อนแย้งกันอยู่แล้วถ้าหากว่าใครเข้าใจในส่วนต่างๆที่ลุงได้ใส่เข้ามาใน YouTube บ้านเราทีวีหรือจะผ่านเฟซแต่ที่สุดแล้วก็อยู่กองใน YouTube นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะติดตามก็กดติดตามเข้าไปติดตามกด Subscribe ที่เขาว่าแล้วกดกระดิ่งตุ้งติ้งตุ้งติ้งหน่อยพอเวลามีงานเข้าแต่ว่าอัพโหลดใช่ไหมล่ะมันก็จะบอกทันทีสำหรับท่านที่ที่ YouTube ใช่ไหมล่ะส่วนท่านอยู่ Face ก็เป็นแฟนเพจกันใช่ไหมล่ะมาถึงเมื่อไหร่ก็จะกดไลค์กดแชร์ก็ตามอัธยาศัยก็พิจารณาให้ดีทำนองนี้นะครับเอาล่ะสรุปอีกครั้งนึงก่อนจะจากกันตรงนี้นะครับว่าที่เขาบอกว่ากฎของแรงดึงดูดนะดึงกับดูดดึงมาดูดมาเห็นไหมผมว่ามันแอคชั่นเดียวนะครับดึงจากนอกตัวเข้ามาหาตัวดูดจากนอกตัวเข้ามาหาตัวเช่นดูดกาแฟดูดน้ำดูดอะไรกันเห็นไหมอันนี้ไม่ได้มีความหมายอะไรไปเลยเห็นไหมครับแต่ถ้าหากว่าดูดกับผลักด้วยนะครับดูดกับผลักดูดมาแล้วผลักไปยกตัวอย่างจะดึงมือเพื่อนเกี่ยวคอก็ได้ดึงเพื่อนเข้ามาหาตัวเราก็คือดูดแล้วผลักเพื่อนออกจากตัวเราเป็นแรงผลักนะดูดกับผลักตัวนี้ฮะมีเป็นปฏิกิริยาของโลกใบนี้เลยครับนะฮะมันก็จะมาในเรื่องของฟิวชั่นเฟชั่นด้วยมันจะมาในเรื่องของนิวเคลียร์อย่างเข้มอย่างอ่อนด้วยนะครับเข้าหากันนะครับแต่ทั้งหมดนั้นต้องอยู่ตรงกลางระหว่างดูดผลักอยู่ตรงกลางให้ดูดผลักให้ได้ตรงนี้ที่เรียกว่าภาวะอาการิโกหรือปัญญาอันเป็นเลิศอยู่ตรงกลางระหว่างดูดกับผลักเห็นไหมครับไอ้ตรงนี้แหละที่สำคัญที่สุดอยู่ตรงกลางระหว่างถูกผิดอยู่ตรงกลางระหว่างดีกับชั่วอยู่ตรงกลางระหว่างดีดำกับขาวดำกับขาวบอกว่าดูดผลักกันก็ได้ไม่มีปัญหาเลยใช้ภาษาไหนล่ะมันได้หมดแหละแต่สิ่งที่อยู่ตรงกลางเนี่ยสำคัญที่สุดตรงกลางคืออะไรบอกว่าเส้นแห่งปัญญาก็ว่าได้ถ้าเป็นเส้นนะแล้วก็เส้นแห่งปัญญาเส้นอากาลิโกก็ว่าได้ถ้าพูดเป็นเส้นให้ได้เข้าใจกันใช่ไหมเส้นของจิตที่บริสุทธิ์ก็ว่าได้แต่ลุงงอกเส้นของพลังงานบริสุทธิ์สำหรับลุงออกนะเห็นไหมอยู่ตรงกลางของสองสิ่งจำเป็นหลักได้เลยนะอยู่ในตัวของท่านนั่นตรงนี้อยู่ในสิ่งทุกสรรพสิ่งทุกอนุธาตุครับที่ว่าไม่ว่าจะพูดถึงควาร์กกับแอนตี้ควาร์กหรือคำว่าสสารก็ปฏิสสารเนี่ยนะทางวิทยาศาสตร์ไปแล้ว
สสารกับปฏิปฏิแปลว่าตรงข้ามเห็นไหมครับมันจะไปได้หมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลวงพ่อคอยพูดก็คือด้านที่3ของเหรียญก็ใช่ครับขั้วที่3ของแม่เหล็กก็ใช่นะครับใครล่ะเจาะตรงนี้ได้ถ้าใครเจาะตรงนี้ได้ก็จะรู้มันเป็นธาตุรู้สารพัดที่จะรู้รู้เกิน108รู้กันมากมายกายกองกันแล้วกันที่บอกว่าธาตุรู้ธาตุรู้ที่ว่าจิตรู้จิตรู้ก็ความหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นคนที่พูดเรื่องจิตที่ว่านี้ส่วนหนึ่งก็มากด้วยรู้แต่แค่ภาษาแต่สภาวะรองรับมันไม่มีเมื่อมีมันก็แคบฮะอธิบายในวงแคบมันก็พอไหววงกว้างไปให้หลากหลายกันมากมายกายกองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักหนาหรอกครับนะแต่นาทีนี้ก็เชื่อว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพก็คงจะสมควรแก่เหตุปัจจัยนะในบรรยากาศอย่างที่ลุงกำลังทำอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้นัดหมายอะไรใครทั้งสิ้นแหละทั้งไปมามันก็แตะตรงนี้จนได้เพราะเชื่อว่าเป็นเนื้อหาสาระสำหรับประจำวันนี้ท่านกำลังนำมาไข้ครวนพิจารณาให้แยกหยุดและแยกคายลองดูอย่าลืมหายใจนะฮะสร้างพลังงานกับตัวเองขึ้นมาเพื่อปกป้องคุ้มครองตัวเรานะครับไม่ว่าจะใครจะขึ้นช้างลงม้าก็เรื่องของเขาเราก็พยายามรักษาตัวเองให้ตัวเองให้ได้ของฟรีมีให้บริโภคคืออากาศเป็นยานะครับน้ำก็เป็นยาพืชผลไม้ก็เป็นยานะครับนะนอกนั้นก็สัตว์ตัวเล็กน้อยเป็นยาก็แล้วแต่จะบริโภคหรือไม่บริโภคก็ตามใจนะกินถั่วกินงามันก็ได้แล้วเรื่องของที่เขาเรียกกันว่าโปรตีนเห็นไหมฮะแทนเนื้อสมเนื้อใสก็เฉินสิครับแต่มันพยาสายเห็นไหมมันก็ได้ทั้งนั้นแหละเอาทีนี้แน่สลับลุงนะฮะกินอะไรเข้าไปก็นึกว่าสสารเมื่อเวลาขอไม่สูญสลายผู้กายเป็นนานๆอะไรก็ได้กินเข้าไปยกเว้นคือเคมีที่กินได้ดื่มแล้วนะฮะผงมฤตยูก็เลิกกินได้แล้วเคมีเท่านั้นแหละครับผมรู้จักผงมฤตยูไหมครับกินแล้วอร่อยแซ่บอีหลีนั่นแหละนะเลิกได้เลิกไปนะฮะเดี๋ยวกระดูกกระเดือกพุนหมดนะเท่าชะแลแก่ชะแลมาล้มในเดียวนี่กระดูกหักปึ้งปาดทันทีเลยโอ้เอาละพวกแสบๆหลายๆระวังให้ดีก็แล้วกันมันแสบตามวิถีของอะไรของวิทยาศาสตร์มันไม่ได้แสบตามวิถีของธรรมชาติถ้าแสบอร่อยตามวิถีธรรมชาติคือบุคคลที่มีน้ำลายเยอะๆนะกินอะไรก็อร่อยหมดแหละอย่างลุงเนี่ยโหสบายมากว่าแล้วก็ไปไหนก็อยู่ที่ลุงอีกแล้วพอไหมครับวันนี้ ผมจะดูหน้าที่ว่ามีใครถามอะไรมาหรือเปล่าครับดูสิไม่มีใครถามลุงก็ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยนะครับสุดเมื่อไหร่ก็ลาจากกันแน่ๆไม่มีใครถามผ่านเฟซเนาะมีใครถามผ่านเฟซได้แค่นั้นวันนี้นะครับแหมถ้าหากว่าเอาสมองทอกมาด้วยเสียงจะชัดกว่านี้ที่หนึ่งสมองทอกก็เสียบหูไงเสียงมันก็ไม่ได้พูดห่างจากบางคนแต่ตอนนี้ก็โอเคห่างแค่ประมาณสักไม่ถึงคืบดีนะเพราะหน้านี่จอกันไมโครโฟนหน้าจออยู่แล้วมันก็เป็นบรรยากาศหนึ่งเหมือนกันนะข้าวถ่านหนึ่งกันนะผมพยายามดูไม่มีคำถามนะครับไม่มีคำถามเลยเกี่ยวไปเกี่ยวมาเกี่ยวมาเกี่ยวไปหาคำถามไม่เจอกลุ่มเด็กๆที่ชุมนุมก็มีแรงดึงดูดใช่ไหมครับอย่าให้ลุงแสดงความเห็นพวกนี้เลยนะครับคุณกนกนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ภาวะของลุงนะครับขอนี่ขอร้องนิดนึงนะฮะผมเองเหมือนจะไปลุกพอเวลาพูดแล้วมันเห็นเป็นอะไรต่ออะไรนะครับมันไม่เหมาะของลุงนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของฝากเอาไว้นิดนึงพูดก็พูดเมื่อไหร่ก็ได้เท่านั้นไม่มีปัญหาหรอกลุงเนี่ย
ใช่ไหมครับนะพูดได้แค่นั้นแหละผมวันนี้ได้ฟังคลิปหนึ่งเกี่ยวกับคำแท้งระหว่างเด็กที่จะเกิดมาแต่ไม่พร้อมที่จะดูแลกับการทำแท้งแบบไหนเป็นทางเลือกที่ดีสุดครับทำไมต้องคิดทำแท้งคิดอย่างอื่นไม่ได้เลยผมว่างั้นนะคิดอย่างอื่นไม่ได้หรอกทำไมต้องคิดฆ่าชีวิตเนี่ยใช่ไหมล่ะไปคิดฆ่าไปทำไมชีวิตเนี่ยใช่ไหมฮะถามว่ามันป้องกันได้ไหมเนี่ยจริงที่อยากจะให้อายุผมครบร้อยปีเต็มเร็วๆจะพูดลึกให้มันเกลี้ยงเลยไม่มีเหลือรอเลยนะครับใช่ใช่ไหมครับก็ระยะนี้ก็ฟังหูไว้หูกันแล้วกันนะคุณสุขเกษมนะฮะนะเรื่องชีวิตการเกิดนะถ้าพูดไปบางทีมันก็ไปล้ำสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลจนเกินเหตุเกินปัจจัยถ้าพูดถึงบาปบุญคุณโทษนะหรือว่าถ้าพูดถึงความไม่พร้อมในฐานะสารภาพพวกนี้มันก็ได้หมดอ่ะมันจะไปในร่องไหนก็อธิบายได้หมดทุกเรื่องทุกร่องทุกช่องทางใช่ไหมครับแต่มาถึงนาทีนี้บอกตรงว่าลุงไม่พร้อมที่จะพูดอ่ะถ้าอายุ100ปีแล้วโอ้โหรับรองเลยครับเอาตั้งแต่0ถึง100 100ถึง0เลยนะครับเอาให้ร่อนจ้อนเลยนะครับนะตอนนี้ขอเถอะครับนะอย่าเพิ่งให้แสดงบทบาทนี่เลยครับเพราะว่านะได้ถ้าแสดงความเห็นพวกนี้มันก็จะกลายเป็นในสิ่งที่มันไม่รู้ลุงวิเคราะห์แล้วนะฮะว่า100คนเนี่ยจะรับได้จริงๆกับประมาณสักไม่เกิน5คนอันจริงเรื่องนี้ถ้าพูดเต็มๆ100นะผู้100คนฟังเนี่ยจะรับเต็มคือไม่มีอคติใดๆจากลุงไม่เกิน5คนนะฮะนอกนั้นจะมีอคติหมดเพราะฉะนั้นลุงก็ต้องป้องกันไม่ให้ใครมีอคติกับภาษาลุงนะครับเมื่อเวลาวิเคราะห์เรียบร้อยจะเป็นอย่างนี้ยกเว้นอายุ100ปีแล้วก็มีคติไม่คติไม่สนนะครับตอนนั้นถ้าอายุเกิน100ปีมาแล้วคงจะสนุกดีอย่างนี้ไปไหนนะพี่นะอีกไม่กี่ปีเราก็โอ้ยนี่คน76ก็ไปแล้วค่อยหน่อยค่อยหน่อยอย่างนี้ไปไหนโอเคผมใช้เวลาแค่นี้แหละส่วนทั้งท่านก็อย่าลืมหายใจตามสไตล์ไตเติ้ลแมนเอาไว้หน่อยนะครับเพื่อที่จะให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่เขาว่าไม่ให้มันมาเบียดเบียนตัวเราเองโดยเฉพาะยิ่งไวรัสโคโรนาที่ชาวโลกเขาพูดถึงกันเราจะได้ปลอดจากสิ่งเหล่านั้นโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์สำหรับลุงเนี่ยปลอด 100% แน่นอนไวรัสโคโรนาทำอะไรลุงไม่ได้หรอกหนักมาคุยแล้วเห็นไหมรู้ไหมเนอะมันต้องมีดีสิไม่มีดีคุยได้ไงเราจะวิตกกับเรื่องมาทำไมใช่ไหมล่ะนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์รักษาตัวเราเองสมบูรณ์และบริบูรณ์ถึง 100% ได้แล้วกันถ้าเราสามารถรักษาผู้อื่นก็ด้วยเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจให้ตรงกันครับแล้วเดี๋ยวไปหาในทางที่เป้าหมายเดียวกันได้สบายๆทุกคนไม่มีได้มีเสียนะครับท่านฟังในท่านเสียอะไรบ้างไม่เดี๋ยวส้มเสียอะไรเลยผมว่ามีแต่ได้กับได้ทั้งนั้นเองนะวิเคราะห์ให้ดีสิครับนะผมเอาชนะค้าคันใครก็ไม่มีใช่ไหมเพียงแต่สร้างความเข้าใจให้มันถูกต้องตรงจริงตามกฎของธรรมชาติเข้าไว้แล้วเราจะอยู่กับธรรมชาติในธรรมชาติดูแลรักษาตัวเราเองด้วยอย่างนี้ไม่ดีกว่าเลยคิดในกรอบนี้ไม่ดีกว่าเลยนะนั่นก็มีเรี่ยวแรงแข็งขันก็ประกอบสมาชีพชอบตามปกติในแต่ละวันแต่วันจะเกิดขึ้นถือว่ามันชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็คิดแค่นี้เองหิวก็กินหมดนอนร้อนก็อาบน้ำทันก็เกาตาก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดอกคิดให้มันจบเมื่อไรก็เมื่อนั้นจริงๆเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะทิ้งทวนได้สบายๆเห็นไหมโอเคนะเอาละตัวลงแค่นี้ขอใช้คำว่า thank you very much ก็แล้วกันสัญลักษณ์ตรงนี้ก็น่าจะพอโอเคนะพี่นะเอาละขอให้ทุกคนได้
ได้อะไรมาได้สิ่งที่ดีๆก็แล้วกันจบข่าวโอเคครับจบข่าวครับสวัสดีครับสวัสดีครับ